สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอะตอมกินเที่ยวในเยอรมันอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาจัดเมนูอะไรไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้หนูได้กึ๋นไก่ค่ะหนูก็จะมาทำแกงอ่อมไก่ค่ะอันดับแรกหนูก็จะมาหั่นเป็นชิ้นผ่าครึ่งอะค่ะของกึ๋นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนหั่นเสร็จแล้วดีกว่าค่ะนี่ค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่กึ๋นลงไปค่ะอันนี้หนูลวกก่อนนะคะลวกเพื่อดับกลิ่นคาวของกึ๋นค่ะแล้วหนูก็จะเทน้ำทิ้งเดี๋ยวน้ำซุปเราค่อยทำใหม่อันนี้คือดับคาวของกึ๋นก่อนค่ะค่ะเรารอเวลากึ๋นสุกเราก็มาตำพริกแกงเลยค่ะก็มีพริกค่ะตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมค่ะจากนั้นเราก็มาตำค่ะเดี๋ยวหนูตำละเอียดแป๊บนึงค่อยมาดูกันนะคะนี่ค่ะพอตำเครื่องเทศ ละเอียดแล้วเราก็ไปปรุงกันเลยค่ะเราก็มาใส่นี่ค่ะส่วนผสมที่เราตำเมื่อกี้ค่ะลงไปเลยพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาปรุงกันเลยค่ะนี่ค่ะหนูจะใส่ข้าวคั่วค่ะแกงอ่อมเขาใส่ข้าวคั่วหรือเปล่าแล้วก็เกลือค่ะน้ำปลาร้าค่ะยี่ห้อนี้ใส่นิดเดียวพอค่ะเค็มมากเนี่ยค่ะยี่ห้อเนี้ยเค็มหนูขอชิมแป๊บนึงค่ะใช้จืดดีอ
อันตรายนิดนึงนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาใส่มะเขือม่วงค่ะมะเขือที่นี่ค่ะนี่ค่ะใส่มะเขือม่วงลงไปก่อนเลยค่ะเพราะผักต้นหอมกับผักชีลาวมันจะสุกเร็วค่ะรอใส่ตอนปิดแก๊สเลยค่ะใส่รสดีนิดนึงเดี๋ยวรอมะเขือสุกแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะมะเขือเริ่มจะสุกแล้วเราก็ใส่ผักชีลาวลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมผักก็มีแค่นี้ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะชิมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย